ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Universe.io ค่ะต้องบอกว่ามีวิธีในการฟาร์มคอสมิกดัสอัตโนมัติด้วยใช่เขาบอกว่าให้เรามาที่ขวาค่ะที่บล็อกดำๆนี้เมื่อเก็บมาหรือต้องการจำนวน1 28บล็อกนั่นเองอะกวาด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 ได้เท่าไหร่ได้9เอ๊ะหรือมันไม่เข้าตัวโอ้ใช่ไม่เข้าตัวค่ะพอกดย่องแล้วดูดเลย28จ้าเก็บมาเลย31อ่ะเพียงพอค่ะแล้วก็วาบกับโลกเรากราวิตี้ที่วิวมีเอามาคราฟเป็นบล็อกค่ะเป็นบล็อกกราวิตี้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะคราฟโดดก่อนโอเคไม่ต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองอ่ะอยู่ได้บล็อกมาแล้วเควสคอมพลีทเลยรางวัลของเควสคือหนังสือเล่มนี้ค่ะ Universe.io ก็คือเป็นชื่อมดนี้เลยใช่ไหมเขาบอกว่านี่ค่ะ ASGD คือสิ่งที่เราต้องคราฟ ArtifactSupernova Generation Device ชื่อยาวมากเรียกสั้น ASGD ค่ะเอาล่ะ Virtual โอ้โหตั้งตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ดีนะต้องกดที่วางเอ้ยวางมาแล้วค่ะเอาไม่ใช่สิทำไมกดที่ขวาวางค่ะเอาเอ๊ก็ไรคลิกไงอ๋อไลคลิกบล็อกค่ะห้ามคลิกอากาศจากที่เห็นคอสมิกดัตบล็อกค่ะวางไว้ตรงกลางเลยหรือว่าวางเต็มพื้นที่แหละเพราะเขาให้เราทำมา9ด้านบนนี้วางบล็อกกราวิตี้ค่ะแล้วรอบๆอะไรเนี่ยโออีกอย่างเนี่ยทำไมโฮโลแกรมมันดูแปลกๆอะ3น่าจะประมาณสัก3บล็อก2 3แล้วด้านบนสุดวางสตาร์ค่ะที่ได้จากเอาซุปเปอร์โนวามาคราฟคอมพรีสเน่เอ้ยเป็นไงดูดีใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำค่ะในแท่นตรงนี้คือการวางกล่องเขาบอกให้วางกล่องเหนือกราวิตี้แล้วก็ตับสวิตช์โอ้ยหมุนหมุนแล้วค่ะหมุนแล้วเอ้ยโอ้โหโอ้ยอลังการมากดูสิมีการเชนเชื่อมต่อกันด้วยค่ะโอ้โหว้าวเลยนี่โอ้12แล้ว14นี่มันฟาร์มอัตโนมัติดีๆนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะวางกล่องเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิม18ค่ะ20คอสมิกดัตออโต้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเปิดว้าวร้านโปรแกรมเราจะไปที่หมู่บ้านด้านล่างค่ะที่อยู่ลึกสุดๆเลยอีกรอบหนึ่งเฮ้มาทำอะไรนะหรือฟาร์มยังไงล่ะคะอ้าวนี่เราเปิดแล้วสิงั้นมิวก็ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมอ่ะไปยังบ้านที่เราไม่ได้ขโมยของนั่นเองมาดูสิเปิดไปโอ้ยนี่อะไรกะของดีโอ้โหทองแดงน่าจะมีบ้านที่มีทองด้วยเนาะจะดีมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามิวไม่ต้องทำฟาร์มเหล็กไม่ต้องทำฟาร์มฮอปเปอร์เหลือแค่ฟาร์มทองก็พอแต่ฟาร์มทองก็คงจะไม่ใช่วิธีการปกติค่ะก็น่าจะเป็นวิธีพิเศษตามที่เขากำหนดให้นั่นเองได้เยอะเพียงพอแล้วค่ะกลับบ้านเราเลยดีกว่าไปได้มาเกือบกองเลยสองอย่างนี่เหล็กกับทองแดงได้แล้วค่ะทีนี้ก็เหลือทองมีสิ่งหนึ่งที่หนูใช้งานไม่เป็นค่ะคือท่อไปเป็นท่อไปในมอดพริตตี้ไปใช่ไหมซึ่งท่อไปในมอดนี้อยู่ค่อนข้างคุ้นเคยค่ะแต่จำวิธีการทำงานไม่ได้หน้ามันเปลี่ยนไปแต่เดาว่าแบบนี้ไม่ใช่แฮะนี่เหรอไม่ใช่นี่คือการตัดท่อค่ะจะส่งซ้ายไปขวายังไงเอ่ยอ๋อโอเคเจอแล้วค่ะนี่ไงตัวอัปเกรด
โอ้ตอนแรกก็เปิดมาแต่ไม่ทันได้สังเกตถ้าพูดถึงเรสโตนมิวก็ว่าตรงนี้แหละค่ะเฮ้ยเราได้มาเยอะโยนลงไปเลยว้าวเรสโตนเยอะแยะมากมายโอ้โหเพียงแค่ข้างล่างค่ะเป็นทรายแบบสีแดงแค่นั้นเองเรสโตนเขาก็พร้อมที่จะให้เราแบบมากมายละว้าวโอ้มีเรสโตนเยอะนี่ก็ดีค่ะเรียบร้อยค่ะคราฟเสร็จแล้วแบบนี้เออใช่น่าจะใช่ค่ะได้ไหมเอ๋อ้าวเราก็ติดตั้งตัวอัปเกรดไปแล้วนี่เอ๊ะมิวก็ยังไม่เก็ตน่ะต่อให้ช้าขนาดไหนแต่ยังไม่ส่งสักอันนี้มิวว่าไม่ใช่ค่ะโอ้ได้แล้วตอนแรกมันสั้นไปค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ส่งไปทางไหนไงแต่ตอนนี้คือมิวใส่ตัวอัปเกรดโมดูลที่ด้านนี้ค่ะก็จะกลายเป็นส่งไอเทมจากทางด้านนี้ไปทางด้านนี้นั่นเองและอันนี้น่าสนใจด้วยค่ะสแต็กลิมิตโอ้นี่คือการอัปเกรดสแต็กลิมิตเราถ้าเรากำหนด16ล่ะตังส่งออกดูสิสแต็กลิมิตจะมาถึง16ไม่น่าหรือว่าจะเกินเอ่ย16ค่ะ16แล้วหยุดเลยโอ้นี่16นี่เหลือ18อ้าวโอเคอย่างนี้ถือว่าดีมากๆความดีจะอยู่ที่เครื่องนี้เลยค่ะอย่างนี้ก็ดีมากๆเลยสินะอ้าวล่ะมิวก็วางกล่องไปแล้วมิวก็วางท่อไปอ้าวไม่พอไปวางไม่ได้เฮ้ยวางได้สิคะตัวนี้จะเป็นการส่งออกแล้วก็ด้านนี้ค่ะตัวรับแต่สแต็กไปแล้วเฮ้ยแล้วมิวก็กดเข้าไปแล้วมิวก็ระบุค่ะว่า16เท่านั้นเหตุผลที่ต้องเป็น16ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นธาตุของทองใช่ไหมเมื่อ16ปุ๊บส่งเข้าไปในเครื่องนี้ค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นโกดัสแล้วถ้ามันเกินกว่า16มันจะต้องใช้แรงดันที่สูงขึ้นค่ะมิวต้องการให้แบบแรงดันเท่ากับ2ปุ๊บทำงานทันทีนี่แบบนี้แหละถึงจะดีค่ะแต่แล้วมิวก็มาแล้วตั้งไปเลยค่ะตั้งไปเลยตั้งไปเลยใส่ไปเลยทานเอาล่ะเผาไม้เกิดแรงดันค่ะแล้วก็รอให้ถึง 2.0 บาร์แค่นั้นเขาก็จะทำงานได้แล้วโอเคใส่นี้ไปโกค่ะส่งไปค่อยๆส่งเขาจะไม่ส่งไปเกินกว่า16ใช่ไหมน่าจะนะเอ๊ะทำไมเป็น1อ๋อส่งเข้ามาในนี้1อ่ะไปทีละ1เหรอเนี่ยโอ้ชีวิตมันต้องตัวส่งที่เร็วกว่านี้นะเพราะว่าส่งเข้าเครื่องเท่าไหร่ค่ะจะค่อยๆแบบส่งเข้าไปแล้วก็เด้งกลับโอ้เสียเวลาเหลือเกินเฮ้ยมันช้าเกินไปเราใส่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าระบบกำลังส่งอยู่ตอนนี้ส่งมาได้เท่าไหร่ล่ะไหนดูสิโอ้ไม่เห็นด้วยต้องดูตัวส่งออกสินะคะก็ไม่เห็นในนี้มันไม่บอกว่าได้เท่าไหร่อ่ะบอกได้อย่างเดียวคือมันส่งช้าต้องการการอัปเกรดน่าจะเทียร์สูงขึ้นค่ะงั้นเราก็เลือกใช้ฮอปเปอร์เหมือนเดิมแล้วกันแป๊บเดียวส่งเสร็จอ่ะ16นั่นน่ะปิดเลยจึ๊บปิดแล้วใช่ไหมส่งเข้ามาแล้วยังกำลังรอค่ะนั่นน่ะส่งเข้าไปละเราเป็นคนกำหนดเองน่าจะดีกว่านะรอบละ16ง่ายกว่าค่ะเอาล่ะได้แล้วยังเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดนึงค่ะเขาเหมือนจะทำงานไปละแต่ว่ากว่าจะไอเทมจะส่งออกมาก็ใช้เวลานั่นค่ะได้มาแล้วพอไปเหมือนหมิวก็ใช้บ่อยนะแต่ผมไม่ได้ใช้นานๆก็ลืมเหมือนกันแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยค่ะรูปนี้พอส่งหมดสเต็กปุ๊บเขาก็จะปิดไงปิดวาล์วแล้วค่อยส่งมาข้างในนี้อ๋อเพรสเชอร์ไม่ถึงค่ะแรงดันไม่ถึงก็จะไม่ทำงานโอ้โหทีนี้ก็รอการทำงานเนาะระหว่างนี้เราไปดูตรงนี้กันดีกว่านี่คืออะไรคะมิวไปแอบทำมาค่ะมันคือระบบง่ายๆที่เราจะมีไม้ที่อยู่ด้านบนแล้วก็เอาข้าวเตาเผานี้เนาะแล้วก็เผาค่ะออกมาให้ได้เป็นฐาน
แล้วก็ส่งฐานมาที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วย Open Crate ค่ะมันคือด็อปเปอร์ในเวอร์ชั่นของมอดเวทดอกไม้เวทมนต์ค่ะเขาก็จะปล่อยลงมาพอปล่อยมาปุ๊บก็จะดูดค่ะดอกไม้เหล่านี้ก็จะดูดไปแล้วก็ส่งมานามายังที่มานาสเปเดอร์ค่ะแล้วมานาสเปเดอร์ก็ส่งมาทางนี้ซึ่งอย่างที่เห็นก็เต็มฟุดๆเลยใช่ไหมโหดูสิคะตะแตกไว้สุดยอดมากอันนี้คือเป็นระบบของการไฟกันจากสเปเดอร์ไฟทางขวาใช่ไหมคะไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไฟกันไปเรื่อยๆค่ะก็จะสามารถส่งไปยังตัวสุดท้ายซึ่งก็คือตัวนี้ก็จะเต็มตลอดเวลาส่งมาสิอันที่12โอเคอันนี้อค่ะปึ๊บนะคะได้มาแล้วโกดัส4พร้อมที่จะไปเผาหนูก็จะได้ทองมา4ก้อนค่ะใส่เข้าไปอ้าวทองไม่นับเป็นแร่เหรอเนี่ยสงสัยต้องเผาด้วยเตาธรรมดาเท่านั้นเนี่ยเพราะมีคอนมิงดัสจำนวนมากค่ะเราจะสแปมทองเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหโยนลงมาเต็มพื้นค่ะเอาละค่ะมาออกมาฟาร์มมันหน่อยดีกว่าชาร์จพลังงานแล้วก็เล็งโอ้โหใหญ่จริงๆนี่คือการหาสายยังไงล่ะโอ้โหยอดเลยค่ะปึ๊บคุณมาเลยเอาสายมาให้หมดค่ะตอนแรกนะเขาเขียนไว้ว่าต้องใช้อุปกรณ์นั้นหรือสามารถกดเอ็กซ์เควเวทได้แต่ที่จริงในเทมบางชิ้นเนี่ยมือเปล่าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเอาล่ะครับแล้วก็วานต่อแล้วก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งค่ะได้มาแล้วกราเวลนั่นเองมิวจะไปหาอะไรสีฟ้าๆค่ะที่แบบมิวก็สงสัยมานานแล้วนะจะหายังไงนะต้องไปขุดเมืองเหรอแต่จากลักษณะใต้ดินค่ะแทบไม่มีแร่อะไรเลยสีน้ำเงินเนาะไม่น่าจะฟ้าน้ำเงินนี่เลยค่ะเอามาย่อยแล้วย่อยได้เป็นสีเอ๊ะแบบนี้มันคืออะไรลาฟิลาซูรีนั่นเองค่ะผสมรวมกันเลยอัตราส่วน4คูณ4ได้เป็นบลูคอนกรีตพาวเดอร์เอาไปใส่กับน้ำค่ะให้กลายเป็นคอนกรีตธรรมดาหนูต้องการ1ก้อนแล้วก็มาจึ๊บปึ๊บนี่เลยใส่เข้าไปโอ้โหลาฟิลาซูรีเยอะมากมายอ่ะเห็นปะผมมานานในแท้งตรงนี้ค่ะกำลังจะหมดดำเนินการทันทีการส่งมานาแบบไขว้กันเนี่ยดูสิปุ๊บมาถึงนี่ส่งด้วยความไหวอ่ะจริงๆเปิดเดินเครื่องต่อก็ได้นะเนี่ยจัดไปปล่อยมาเลยค่ะเขาเริ่มกินฐานแล้วเขาก็เริ่มผลิตมานามาเพิ่มโยนลงไปต่อค่ะโอ้โหมานาสติล9รวมกันอัดเป็นบล็อกไปเลยแล้วจากนั้นมิวก็คราฟค่ะอ้าวเขาบอกว่าขาดรูนเราไม่ขาดหรอกนี่รูนมิวกองไว้ในกล่องนี้ค่ะครบไหมเอ่ยดูสิครบคราฟได้เลยโอ้โหได้มาแล้วแผ่นค่ะแผ่นสำหรับการทำเทราสติลก้อนสีเขียวๆเปิดตำรามาหน้าตาอย่างนี้ค่ะแน่นอนนี่วิชวลต้องอยู่แถวที่มีมานาเยอะๆแล้วตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวนั้นถังบ่อมานาเราใช่ไหมหนูก็ต้องขยับออกมานิดนึงโอเคตั้งไปแล้วค่ะแต่ลาฟิลาซูรีของเรานั้นไม่เพียงพอคอสมิกดาร์ทพอเป็นอินฟินิตี้ชีวิตก็ดีปึ๊บเดี๋ยวนะโยนไปหนึ่งกองทำไมได้กลับมา47เอ๊ะอ๋อที่เหลือดูดเป็นดัตเข้าตัวค่ะแต่ว่า47น่าจะพอเนาะคราฟเลยได้เป็น5วาง1 2 3 4ตรงกลางน่าจะเป็นสีขาวปึ๊บทึบทึบทึบ9ค่ะแล้วอย่างสุดท้ายแผ่นที่เราเพิ่งคราฟไปนี่คอมพรีสมาแล้วค่ะ
แต่ว่าในรอบนี้ปกตินะการทำเทอร์ราสติลจะต้องใช้มะนาวยกถังเลยค่ะแต่ว่าในครั้งนี้มิวเช็คมาแล้วมันใช้มะนาวแค่นิดเดียวก็เลยคิดว่าตัวส่งมะนาวก็น่าจะใช้ได้นะสปาร์กปกติเป็นของที่มิวจะใช้เป็นประจำอะอุ้ยสปาร์กคราบไม่ยากดังนั้นเราใช้สปาร์กเถอะเขาบอกว่าใช้เบดรอสจำได้ว่ามีรางวัลเป็นเบดรอสอยู่นะนี่ไงค่ะเอามาย่อยเลยได้เป็นเบดพาวเดอร์แล้วทองก็ย่อยให้เป็นเศษทองแค่นั้นจากนั้นใส่ดอกไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมดอกไม้เราในกล่องนี้ค่ะก็มาย่อยพร้อมหรือยังในการคราฟสปาร์กแม่แต่สปาร์กต้องมี2ตัวใช่เลยเอาขาดดอกไม้เอาดอกไม้มาค่ะแล้วก็ย่อยไปเลยแล้วก็คราฟสปาร์ก1ตัวเรียบร้อยค่ะมิวก็ตั้งสปาร์คลงไปมันคือตัวส่งมานาเวอร์ชั่นของดีนั่นเองตั้ง2ตัวเรียบร้อยเส้นทางค่ะก็ถูกต้องแล้วมิวก็โยนสิ่งที่ต้องโยนลงไป1นี่ก็โยนลงไป1แล้วก็ดรอปลงไปอีก1ไงดูไม่ทำงานเอ้ยผิดผิดสิคะทองนั้นไม่ใช่ใช้ทองแบบนี้นี่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าก่อนให้โยนให้โยนให้โยนอ่ะเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเสร็จโอ้แต่ก่อนคือโดบมานาหมดถังอะแท้งเนี่ยใช้จนเกลี้ยงเลยนะในการทำหนึ่งแต่นี่เขาลดปริมาณลงค่ะเทอร่าเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ใส่ปุ๊บเสร็จปั๊บได้แล้วแล้วเขาจะให้เราเอาเจ้าก้อนสีเขียวๆนี่ไปทำอะไรต่อนะอ้าวจบแล้วจบตรงนี้แล้วค่ะแล้วเขาให้เราคราฟที่ปั๊มแก๊สค่ะแก๊สลิฟต์นี่คือการส่งของเหลวไปดูมาเรียบร้อยค่ะเอาล่ะถังเก็บของเหลวขนาดเล็กแล้วก็ท่อไปอีก3ท่อค่ะคราฟเลยได้ไหมอ้าวเอ๊ะ Reinforced Stone Slabแล้วเราเป็น reinforced brick slab ผิดค่ะโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่แบบนี้จำวิธีคราฟไม่ได้นะเนี่ยอันนี้มันเป็น brick ไปแล้ววิธีคราฟโอ้สามารถเอากลับคืนมาด้วยได้ใช่ไหมไหนดูสิไม่ใช่นี่เลยค่ะสโตนคัตเตอร์ตัวช่วยชั้นดีวางสโตนคัตเตอร์ลงไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเดิมคืนเอ้าเอ้าไม่ใช่สิไม่ใช่นี้โอ้โอเคค่ะอ๋อไปพบวิธีคราฟแล้วค่ะเราก็งงอยู่ตั้งนานหน้าตาคล้ายๆกันนี่เลยต้องแบบนี้ค่ะแล้วก็ชั้นล่างใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่ปึ๊บเรียบร้อยค่ะให้คราฟทำใหม่อันนี้คือการดูดของเหลวค่ะตรงของเหลวนั่นเองอ้าวเอ๊ะโอ้โหอีกขั้นหนึ่งค่ะยังเหลือตัวนี้แอร์คอมเพรสเซอร์ค่ะเครื่องผลิตพลังงานระดับที่2นั่นเองว้าวแมชชีนนี้นั้นโอ้ยแมชชีนนี่แล้วเหรอไอ้เห็นก็ปวดหัวแล้วค่ะต้องบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่มิวแบบเจอบ่อยมากไออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ4ตัวเนี่ยในการทำสิ่งต่างๆค่ะแต่จำได้ว่าน่าจะเคยทำอยู่แค่ครั้ง2ครั้งค่ะแล้วเป็นอะไรที่ปวดหัวจะปวดมากเลยแต่ใดๆก็ตามวันนี้ค่ะเราก็สบายใจแล้วโอ้โหปั๊มออโต้ขนาดนี้ก็หมายความว่ามิวจะมีธาตุค่ะแบบออโต้แล้วก็พวก
แร่ต่างๆแบบออโต้นั่นเองแต่ทีนี้ก็เหลือการจัดให้เป็นระบบระเบียบเนาะเอาล่ะอันหน้ามาเจอกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำเกี่ยวกับเจ้าเครื่องจักร4ตัวนั้นดีกว่าทำในพาร์ทนี้ไม่ไหวค่ะใช้สมองไปมากมายเหลือเกินโอเคพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับ Minecraft Universe IO บ๊ายบายค่ะ